เวลาใช้ก็แค่เสียบพอร์ต usb c เข้าไปแบบนี้ครับพอแนบสนิทแล้วเราก็เอา apple watch วางนะครับเขาจะเป็นแม่เหล็กชาร์จเรียบร้อยครับนาฬิกาก็ชาร์จแล้วนะครับผมเท่านี้เองสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman exe ครับผมวันนี้ผมมารีวิวเป็นของเล็กๆครับผมที่สำหรับใช้กับ apple watch นั่นก็คือ all s e n w 7 apple watch charger นั่นเองครับผม ตัวเขาเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับสามาพกพาสะ,กสะดวกเลยมีขนาดแค่แบบเ่่เนี้ยนะครับเล็กจริงๆรุ่นนี้เนี่ยครับเขาจะเป็นแบบ usb type c นะครับผมซึ่งเขาออกแบบมาสำหรับแท่นชาร์จของออเซนนั่นเองครับก็คือแท่นชาร์จที่เป็นแท่นชาร์จไว r เล e s สนะครับผมเขาสามารถเสียบด้านข้างเพื่อเป็น usb c ชาร์จได้แต่คราวนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอาไปทำเป็น portable charger เช่นเวลาไปเที่ยว เวลาไปข้างนอกนะครับแล้วก็อยากจะใช้งานเราก็แค่เสียบกับ power bank นั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ย power bank ส่วนใหญ่ก็จะมีพอร์ต usb type c อยู่แล้วนะครับเวลาใช้ก็แค่เสียบพอร์ต usb c เข้าไปแบบนี้ครับพอแนบสนิทแล้วเราก็เอา apple watch วางนะครับเขาจะเป็นแม่เหล็กชาร์จเรียบร้อยครับนาฬิกาก็ชาร์จแล้วนะครับผมเท่านี้เองนะครับก็กลายเป็นที่ชาร์จนาฬิกาได้ สำหรับ power bank a r s e n e 5 4ตัวนี้นะครับเขาก็ออกแบบมาสำหรับตัวโทรศัพท์ apple อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเวลาแปะเข้าไปเนี่ยเขาสามารถที่จะชาร์จแบบ Magnetic c h a r ์จได้ครับอย่างนี้เห็นไหมครับก็คือเป็น iphone mini นะครับของผมก็สามารถแปะชาร์จได้พอดีแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยครับมันจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเอาไปเสียบชาร์จแบบตัวนาฬิกาด้วยตัวโทรศัพท์เขาจะหยุดชาร์จครับ ใช้ได้แค่ตัวนาฬิกาหรือโทรศัพท์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับจะชาร์จพร้อมกัน2อย่างไม่ได้ถ้าอยากชาร์จทั้ง Apple Watch ด้วยแล้วก็ชาร์จตัว iPhone ด้วยนะครับอาจจะต้องไปใช้รุ่นอื่นนะครับที่มีหลายๆพอร์ตแบบนี้แทนในการชาร์จนะครับเช่นมาเสียบอย่างนี้แทนนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็ต่อสาย USB เสียบชาร์จกับ iPhone นะครับซึ่งแน่นอนว่าปกติ Power Bank ทั่วไปก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับที่จะ ชาร์จทั้ง2อ,อุปกรณ์พร้อมกันได้แบบนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าเจ้าอเซน W7 ตัวนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่จะแปลงให้ Power Bank ก้อนไหนก็ได้นะครับกลายเป็นที่ชาร์จ Apple Watch ได้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าสาวคนที่ใช้ Apple Watch เนี่ยครับก็จะเป็นต้องชาร์จทุกวันอยู่แล้วดังนั้นการที่จะมีอุปกรณ์ชาร์จ Apple Watch พกติดตัวไว้เนี่ยมันก็ทำให้อุ่นใจมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ ใครสนใจเจ้า Allsen W7 แท่นชาร์จไร้สายของ Apple Watch ตัวน,นี้นะครับก็กดซื้อที่ลิงก์ในวิดีโอนี้ได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย